วิโรจน์ว่าถ้าไม่ทำการเมืองทำอะไรคุณวิโรจน์บอกจะไปขายเย็นตาโฟเคยถามคุณพิธาวิธาบอกจะบวชค่ะไอ้อะถามจากใจอ่ะถ้าสมมติไม่เล่นการเมืองไอ้จะทำอะไรไอ้ก็คงพยายามที่จะเป็นคนรวยมั้งฮะก็อยากคือก็เป็นแบบเกิดมาจากชีวิตยากจนอะไรเงี้ยแล้วตอนแบบตอนเด็กๆลำบากข้นแค้นแล้วก็คงอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็พยายามที่จะทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจมันดำเนินต่อไปค่อยๆขยายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีความสุขกับการทำธุรกิจในประเทศที่เราไม่ต้องจ่ายค่าคอร์รัปชันหรือว่ามีระบบการเมืองที่เป็นธรรมไม่ต้องแบบใช้เส้นสายมากเกินไปอะไรเงี้ยถึงวันนั้นก็คงแบบก็คงอยากออกไปทำอย่างอื่นน่ะการเมืองมันก็คงมีคนหน้าใหม่รุ่นใหม่มาทำตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยมองตัวเองไหมว่าถ้าสมมติว่าตัวเองอย่างได้เล่นการเมืองต่อไม่โดนคดีอะไรเงี้ยมีลิมิตไหมว่าชีวิตเนี้ยอยากเป็นนักการเมืองสัก8ปี12ปีแล้วก็จะหยุดและอะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆอ่ะเคยคิดไว้ว่าถ้าสมมติว่าโดนแม็กซิมัมอ่ะ2คดีแบบสัก12ปีอย่างเงี้ยก็เป็นนักการเมืองสัก12ปีพอให้มันพอดีกับเวลาที่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ต้องติดก็คงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันถึงวันนั้นอ่ะถ้ามันมีบทบาทอะไรให้ต้องทำแล้วมันมีประโยชน์กับประเทศอ่ะก็คงทำแต่ว่าถ้ามันมีคนที่มันทำได้ดีกว่าเราลองไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือเราคงไม่อยากอยู่ในการเมืองจนแบบโอ้โหมาตั้งแต่วันที่เป็นดาวรุ่งจนสู่จุดสูงสุดแล้วว่าค่อยๆตกต่ำแล้วให้คนมันมาด่าว่ามึงจะเป็นอยู่ในสภาทำไมทำอะไรก็ไม่ไหวคิดอะไรใหม่ๆก็ไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราคงไม่อยู่ถึงวันนั้นอะโอ้จุดสูงสุดอีกนานสิบปีอายุอีกร้อยเนี่ยพี่อภิปรายครั้งเนี้ยแล้วมีคนจำได้อ่ะไปซื้อไก่ย่างแล้วป้าชมอ่ะว่าอภิปรายเรื่องอะไรคอลเซ็นเตอร์หรออ่ะเนี่ยมีความสุขแล้วในชีวิตหนูคนบางบอนคนจอมทองคนหนองแขมจำได้ว่าเราทำอะไรในสภาโอ้ดีใจแล้วเนี่ยยังจุดสุดยังอีกไกลมีอันนี้เขาบอกเมื่อกี้ยังถามยังไม่เคลียร์แล้วมีคนยังสงสัยต่อบอกว่าถูกเทียบกับคุณอมรัตน์อ๋อจะเจี๊ยบอ่ะบอกว่าคุณมีความสไตล์ความ aggressive เหมือนกันไอคิดว่านะคือมันก็มีมาหลายคนนะมีคุณช่อพนิกามีพี่เจี๊ยบอมรัตน์แล้วก็จะมีพึ่งพนิดาแล้วมีไอมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือแต่ละคนมันก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะไอคิดว่าก็ให้ทุกคนจำไอว่าเป็นไอเนี่ยแหละเป็นไอลักษณ์ชนกค่ะเออต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของพี่เจี๊ยบอะไรเงี้ยเพราะว่าคือภาพของพี่เจี๊ยบอ่ะมันก็คือแบบมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นคือมันคงไม่มีใครแบบไปแอคโลเป็นพี่เจี๊ยบ2หรือว่าพี่เจี๊ยบ3อะไรอย่างเงี้ยได้นี่มีคนงงบอกโอ้โหคำตอบคุณได้นะที่ถามว่าถ้าไม่ทำการเมืองทำอะไรเป็นคนรวยงงงงกับคำตอบเฮ้ยไม่เป็นคำตอบไม่แปลกหรอกคนก็ตอบคำถามนี้แหละใช่อยากรวยคือเอาพูดจริงๆนะมันเวลาเราจะตอบอะไรอะไรเงี้ยเราจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตอบไปแล้วคือคนจะมองไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ก็คิดว่าก็ในเมื่อมันเคยเป็นความฝันตอนเด็กๆอะเนาะของคนที่ถ้าใครที่เกิดมาในครอบครัวที่มันลำบากใช้ชีวิตจำกัดจำเขียเฮ้ยความฝันตอนเด็กๆของทุกคนมันต้องอยากมีเงินใช้ไม่ขาดมืออยากร่ำรวยอยากดูแลคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้โดยที่แบบตัวเราไม่ขัดสนอะไรเงี้ยความฝันของคนไทยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยอยากรวยโดยไม่ต้องจ่ายสวยแล้วเราอยากคืองี้เราอยากรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาอย่างสุจริตด้วยนะเราคงไม่เอาเวแบบที่จะต้องแบบทำอะไรแบบเทาๆอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปเวนั้นตอนนี้ปิดสภาแล้วตอนนี้คือลงพื้นที่เต็มที่โอ้ยพี่เรื่องปิดสภาเนี่ยอยากจะบ่นนิดนึงนะคือมันมีปิดเทอมเล็กใช่ไหมเดือนครึ่งแล้วก็มีปิดเทอมใหญ่เนี่ย3เดือนไอ้มานั่งคุยกับเพื่อนนะว่าทำไมรัฐธรรมนูญต้องเขียนให้ปิดเทอม3เดือนด้วยคือมันนานมากนะสสพื้นที่เนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยสสเขตก็ต้องมีเวลาลงพื้นที่มีเวลาลงลึกกับปัญหาคุณต้องอยู่กับประชาชนจริงๆเนี่ยเปิดสมัยประชุมสภาคุณก็ประชุมแค่2วันเอง
คุณก็มีเวลาในการลงพื้นที่แล้วคุณจะบอกว่าโอ้ยเป็นสสต่างจังหวัดอยู่ไกลอะเราเข้าใจหัวใจอกของสสดีนะปิดสภาแบบเดือนครึ่งอะมันก็มากพอที่จะทำให้คุณอะไปลงลึกกับปัญหาใดๆหนึ่งหนึ่งหรือว่าสะสางกิจการในพื้นที่ไปเมนเทนความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วอีกอย่างนึงอะคือกลไกการแก้ไขอะมันอยู่ในสภาอ่ะ อย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยเพิ่งคุยกับสสทิติการว่าภูเก็ตอ่ะเหมือนกับน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นใน3เดือนเนี้ยแล้วเขาจะตั้งกระทู้ถามใครนึกออกไหมคือกลไกการแก้ไขอ่ะมันอยู่ในสภาไงมันอยู่แบบอ่ะเราจะพูดได้พูดคุยกับฝ่ายนิติบัญญัติถ้าเวลาในการประชุมสภาเพิ่มอ่ะแปลว่าเราจะได้ถามกระทู้สดเพิ่มได้ถามกระทู้ห้องแยกเฉพาะเพิ่มได้ถามกระทู้ทั่วไปเพิ่มได้พบกับฝ่ายบริหารได้พบกับรัฐมนตรีเพิ่มแปลว่าเขาก็จะมาเอาปัญหาของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอ่ะไปแก้ไขได้เพิ่มเวลาในการประชุมสภาเพิ่มนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะผ่านกฎหมายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นคือก็มานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงต้องมีปิดสมัย3เดือนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกไอติมไปว่าถ้าแก้รัฐมนูลก็แก้อันนี้ด้วยนะสั้นๆพอก็คือปิดเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเป็นเวลาที่สมควรแล้วแล้วก็เนี่ยปิดเดือนครึ่งแล้วก็ประชุมกัน120วันแล้วก็ปิดเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยขัดใจสสต่างจังหวัดบ้านไกลหลายคนนะเฮ้ยจริงๆอ่ะคือไอก็คุยกับเพื่อนสสต่างจังหวัดนะไม่ใช่ว่าอันเนี้ยเป็นความคิดที่เราคิดปุ๊บแล้วเราเฮ้ยว่ามันถูกต้องคุยกับสสเชียงใหม่คุยกับสสภูเก็ตหรือว่าสสจังหวัดอื่นๆเอาแบบที่แบบไกลปืนเที่ยงเลยจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าให้เขาเลือกเขาอยากอยู่สภานะเพราะอย่างน้อยคือเขาได้มีโอกาสว่าจะตั้งกระทู้ถามสดหรือว่ามีโอกาสที่จะ อภิปรายเพื่อที่จะบอกปัญหาแล้วคือสื่อมันก็จะแบบจับจ้องใช่ไหมเวลาปัญหามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดอ่ะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าก็กลไกการแก้ไขอ่ะมันอยู่ในสภาดังนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนนะที่คุยมาส่วนใหญ่คือเห็นด้วยหมดว่ามันปิดประชุมนานไปจริงๆเชียงใหม่ก็รอพรบอากาศสะอาดใช่ใช่103เดือนขั้นต่ำ103เดือนจริงๆคือระหว่างนี้มันก็จะประชุมต่อไปเนาะแต่คือทีเนี้ยพอถ้าสมมติว่าพรบ .11 ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปสวใช่ป่ะเดี๋ยวสวจะต้องแบบมีการเลือกกันใหม่อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้กฎหมายที่มันค้างอยู่อะถ้าคุณประชุมสภาคุณก็ได้พิจารณาถูกป่ะได้ตั้งกรรมาธิการแล้วก็ได้ทำงานกันไอ้ก็เลยคิดว่ามันมันถ้าประชุมสภาเวลาเพิ่มขึ้นอะมันก็คือประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนไม่เคยพูดเลยใช่สสที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปิดเทอมน้อยหน่อยจะเป็นนักเรียนก็จะบอกปิดเทอมน้อยหน่อยอยากปิดเทอมยาวกันหมดเลยค่ะคุณพี่สงกรานต์ฝนตกเข้าพรรษาอะไรแต่ทีนี้คือทุกครั้งที่มีการคุยกับสสก้าวไกลผมมักจะถามคำถามนี้แล้วผมก็ต้องถามทุกคนว่าผมถามผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมถามคุณวิโรจน์ว่าถ้าวันหนึ่งคุณวิโรจน์ไม่ทำการเมืองจะด้วยอาจจะโดนยุบพักครั้งนี้โดน44หรืออาจจะโดนยุบในครั้งหน้าเพราะว่าก้าวไกลก็คือเป้าหมายจะพักอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรคุณวิโรจน์ตอบผมว่าอยากเปิดร้านเย็นตาโฟถามคุณพิธาคุณพิธาบอกอาจจะบวชหรือเสนอตัวไปเป็นเลขา UN ถามเมื่อวานถามคุณไอซ์ไอซ์บอกอยากเป็นคนรวยเป็นคำตอบที่อึ้งพอสมควรอันนี้อยากเป็นกันหมดแล้วถ้าถามลิซ่าล่ะลิซ่าถ้าวันหนึ่งโอเคผ่านการยุบไปแล้วครั้งนี้รอดจากครั้งนี้ครั้งหน้าเจออีกหรืออะไรก็แล้วแต่จนมันหมดหนทางการเมืองมาแล้วจะทำอะไรสตอบแบบนี้ได้ไหมคะงานการเมืองหมายความว่าอะไรการเป็นเบื้องหน้าการเป็นส.ส.ของซะหรออ่ะถ้าไม่เป็นส.ส.ทำอะไรไม่เป็นส.ส.ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันต้องถึงมาซะเป็นแถว5แถว6อะไรแบบที่เขาพูดกันใช่ไหมแล้วมันมาถึงโอกาสชะตากรรมของเซอร์ที่จะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรืออะไรก็ตามสิ่งที่จะคิดว่าจะต้องแบ่งเวลามาแล้วก็โอเคเรื่องของการออกไปทำงานหากลับไปทำงานหาเงินหรือว่าอะไรเพื่อให้มันมีเลี้ยงชีพตัวเองมันก็ต้องทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะคิดว่าจะก็คงยังคงทำอยู่ก็ทำเหมือนที่ผ่านมาคือการเป็นส่วนหนึ่งของพรรคใหม่ต่อไปคือยังไงไม่อยู่ข้างหน้าเราก็อยู่ข้างหลังใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเชื่ออย่างนึงค่ะมันเป็นอาถรรพ์ของคนที่มาทำงานพักการทำงานการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามคุณไม่สามารถลาออกได้
ใช่คุณไม่สามารถลาออกได้วันนี้ซะไม่ได้เป็นส.ส.ซะอาจจะกลับไปเป็นทีมหลังบ้านเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าซะก็ยังเชื่อว่าประสบการณ์ศักยภาพของซะมันสามารถที่จะส่งเสริมให้คนเบื้องหน้าเขาไปต่อได้เพราะว่าการถามซะมันอาจจะมีคำตอบที่มันแตกต่างกับคนอื่นเนาะเพราะว่าซะเริ่มต้นจากคนหลังบ้านมาแล้วก็ไม่ได้มายืนข้างหน้าแล้วก็ผ่านการยุบมาซะก็ยังทำสิ่งนั้นมาแล้ววันนี้สมมติว่าสุดท้ายแล้วมันมาถึงซะจริงๆซะถึงแบบไม่มีชะตากรรมทางการเมืองซะโดนตัดสิทธิ์เลยซะก็คงคิดว่าซะก็คงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคหรือว่าช่วยอะไรได้ก็คงจะต้องทำอยู่อะค่ะเพราะว่าเชื่อเหอะว่าอาถรรพ์ของคนเป็นคนที่มาทำงานการเมืองแล้วมันไม่สามารถหายไปได้คือมันถอดสิ่งนี้ออกจากเราไม่ได้ใช่ไหมคือมันติดไปทั้งชีวิตอะคนการเมืองอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยสมมติว่าต่อให้สักกลับไปทำอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ววันนึงซึ่งอาจจะมีโทรศัพท์ที่แบบว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาเรามีคอนเนคชันเครือข่ายของมวลชนหรือว่าอะไรมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกเรียกหาเพื่อขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนทุกอย่างให้มันไปต่ออ่ะไม่หวนคืนงานสื่อมวลชนสนใจยังคิดถึงอยู่ไหมจริงๆก็คิดถึงแล้วก็คิดว่างานทุกวันนี้มันก็ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันคงตามไม่ทันสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในวันที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอวันแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่ยังทำอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมีน้องๆอันนี้เล่าให้ฟังว่ามีน้องผู้สื่อข่าวคนนึงเขาเป็นผู้สื่อข่าวใหม่แล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการจะยุบพักอย่างเงี้ยคือทุกคนคำถามแรกเลยที่สื่อมวลชนอ่ะเขาพยายามจะถามกันว่าพักใหม่ชื่ออะไรพี่พักใหม่ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เก๋าในสนามข่าวหน่อยเขาก็อาจจะมีวิธีการหาข่าวของเขาแล้วน้องเนี่ยน่ารักมากก็ไลน์คือรู้จักกันอยู่แล้วส่วนตัวแล้วเขาก็ถามว่าพี่หนูถามแบบโง่ๆเลยนะหนูเป็นน้องใหม่เขาทำกันยังไงถึงรู้ว่าพักใหม่อ่ะคือพักอะไรซึ่งก็ถามว่าแล้วเราจะรู้ไปเพื่ออะไรเขาก็บอกซึ่งบอกว่าแล้วก็ซึ่งก็บอกว่าคุณค่าของข่าวชิ้นนั้นคืออะไรถ้าเรารู้อ่ะเขาก็เงียบไปพักนึงนะฮะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีแค่ชนะกันเฉยแค่อยากเสนอว่ารู้แล้วว่าจะเชื่อใครมีข่าวก่อนก็ชนะกันเฉยๆแล้วซะก็เลยบอกว่าโอเคสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้ความเร็วเป็นปีศาจของการทำงานข่าวก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องปฏิเสธไม่ได้และคำนึงถึงนั่นคือคุณค่าของงานชิ้นนั้นการรู้ว่าพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลคืออะไรอ่ะมันซะก็ยังมองไม่เห็นว่าคุณค่าของงานข่าวจริงคืออะไรสู้กันนำเสนอการต่อสู้ระหว่างนี้ดีกว่าโอเคในเมื่อน้องบอกว่าหนูเป็นน้องใหม่หนูขอคำปรึกษาซะก็แชร์สิ่งนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ซะคิดว่าต่อให้ซะไม่ได้เป็นบทบาทของสื่อมวลชนซะก็ยังได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์หรือมุมมองของการทำงานเราในการที่จะพูดคุยกับน้องๆเพื่อนๆรุ่นใหม่ๆอยู่อะไรแบบเนี้ยซึ่งซะคิดว่าคุณคือทุกวันนี้บางครั้งการทำข่าวอ่ะโอเคมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องคำนึงถึงเรตติ้งเอนเกจเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ด้วยจิตวิญญาณของคนที่มาเป็นสื่อมวลชนทุกคนอ่ะซึ่งคิดว่าทุกคนอ่ะมีความตั้งใจแรกของการที่อยากทำงานด้วยจรรยาบรรณด้วยบทบาทของการเป็นแบบการเป็นสื่อมวลชนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างของเรตติ้งของอะไรมันอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่าการนำเสนอข่าวของเราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยังคำนึงถึงคุณค่าของข่าวชิ้นนั้นอยู่ดีแล้วก็ยังไม่จบมีเวลาอยู่ไหมคะได้แล้วก็น้องก็บอกว่าก็เอาชนะกันเฉยๆถ้าหนูรู้ก่อนหนูก็ชนะแล้วก็เลยพูดว่าโอเคพี่มั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีใครชนะเพราะพี่เองก็ยังไม่รู้เลยกันจบกันจบไม่ต้องมาพยายามถามแยกย้ายได้แล้วเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วทุกคนน่าจะแบบรู้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของก้าวไกลอย่างนึงนะคือเรื่องแบบเนี้ยไม่ค่อยหลุดหรอกใช่ไม่หลุดหรอกมันไม่ได้ไม่หลุดนะซะก็ไม่รู้คือคนที่รู้เนี่ยซะคิดว่ามีไม่กี่คนอาจจะเป็นพี่ต๋อมหรือตอนนี้พี่ต๋อมอาจจะรู้อยู่คนเดียวก็ได้มีชื่อเดียวในใจไม่บอกใครอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เรามาเปิดก่อนว่าพรรคใหม่เราคืออะไรก็ย้อนกลับไปเหมือนที่จะบอกว่าเอ็นเกมคือยุบพรรคนั่นคือการยอมจำนนอย่างนึงทำไมเราต้องไปพูดถึงปลายทางมาล่ะทั้งที่มันยังไม่ถึงใช่ค่ะใช่ทุกอย่างของการเดินทางของก้าวไกลซะคิดว่านอกจากการสร้างวาระใหม่ทางสังคมมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าของการต่อสู้ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองหนึ่งในวันที่ประชาธิปไตยมันกำลังเติบโตแล้วกันมีคำถามหนึ่งจากคนดูน่าสนใจมากฝากถามคุณลิซ่าหน่อยว่ามีนักการเมืองรุ่นเก่านะมาทำท่าดูถูกไหมแบบว่าเราเป็นเด็กไม่รู้อะไรตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรแบบนี้มีไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วเขาน่าจะดูรายการเมื่อวานเนาะจริงๆรายการเมื่อวานเนี่ยเล่ายาวมากแล้วทำให้เราได้เห็นการเมืองมากๆมีค่ะแต่ว่าตัวซะเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในการที่จะตอบโต้หรืออะไรซะคิดว่าเขาก็พอที่จะเดาทางออกว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงอะไรแบบนั้นกับซะได้สักเท่าไหร่อันนี้คือแชร์เลยจริงๆอ่ะมีพรรคฝั่งรัฐบาลที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนนะคะที่เขาอ่ะชื่นชมเราแบบที่เขาไม่กล้าให้ใครเห็นอ่ะออกหน้าไม่ได้ใช่วันที่สักอภิปรายอ่ะมีท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพกันแล้วก็ชื่นชมกันอยู่เสมอครับอภิปรายเสร็จซะก็ลุกขึ้นมาอ่ะณัฐชาอภิปรายจบก็นั่งฟังเพื่อนก่อนแล้วก็ณัฐชาจบซะก็ลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วมาเจอเขาข้างหน้าห้องแล้วเขาบอกว่าชื่นชมมากๆและเขาบอกกับเขาเรียกอะไรอ่ะกับคนในพรรคเขาว่า อันเนี้ยให้คนอื่นละกันประท้วง อะไรแบบเนี้ยเขาไม่ประท้วงซึ่งสักคิดว่าด้วยความเป็นเราอ่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วค่ะว่าเขาสามารถที่จะเหยียดหยามเราได้หรือเปล่าคืออันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าเวลาที่มันนำพาไปสู่บรรยากาศของการเหยียดหรือการดูถูกแบบนั้นซึ่งก็ไม่เคยปล่อยโอกาสที่จะไม่ตอบโต้ เราก็พร้อมสวนเหมือนกัน ไม่ว่าต่อหน้าหรือว่าบนหน้าข่าวเองแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วพอมันมีการมันมีการแสดงออกที่มันมีน้ำใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้เคยปฏิเสธค่ะแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้แหละแรกๆมันก็มีอยู่แล้วคนที่มันไม่รู้จักเราแล้วก็ทำแบบนั้นสสใหม่เนาะมันเคยมีครั้งนึงเล่าซ้ำนิดนึงนะคะในห้องอนุกรรมธิการมันมีการพยายามที่จะบิดในสิ่งที่จะพูดเนาะแล้วก็เป็นมติของที่ประชุมไปแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นสสมาหลายสมัยแล้วเขานั่งตรงข้ามเราแต่ในขณะที่ประชุมแล้วเราก็เถียงแหละว่าไม่ใช่นะคะสิ่งนี้มันเป็นมติไปแล้วจะบอกว่ามันไม่เป็นมติไม่ได้มันเป็นมติที่ประชุมไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มติที่ประชุมไม่จำเป็นต้องมีการยกมือหรืออะไรสักอย่างโอเคขอโทษจำบริบทละเอียดไม่ได้แล้วเขาก็เลือกที่จะลุกมาข้างๆและสะกิดซะแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ใช่คือไม่มันไม่ใช่สะกิดแบบนิ้วเดียวอ่ะเขาแบบอย่างเงี้ยตบไหล่แต่เขายืนแล้วก็คือการแสดงออกอ่ะมันมองออกว่ามันคือการที่แบบกดๆหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็เลยจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็พูดเสียงดังไปในขณะที่มีคนหลายคนบอกว่าพี่ไปนั่งค่ะแล้วเปิดไมค์พูดจะได้บันทึกในที่ประชุมแต่เขาเลือกที่จะลุกมาแล้วก็ใช้ความคือเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมมันคือแต่ถ้าคนเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเอกเขาจะไม่ทำแบบนั้นคือความอายุมากกว่าใช่ก็จะต้องการที่จะเบรมเด็กแหละแบบเบาๆหน่อยไม่ใช่นะแบบเนี้ยแบบไม่ใช่นะแล้วพยายามจะมาชี้แจงเราในขณะที่ก็นั่งประชุมกันอยู่นั่งกันเต็มห้องไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องมาชี้แจงเราข้างหัวแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ตบไหล่เราอ่ะแล้วก็บอกว่าพี่เชิญไปนั่งค่ะแล้วก็เปิดไมค์พูดจะได้บันทึกในที่ประชุมครับเขาก็กลับไปนั่งใช่แล้วก็พอแสดงออกแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เขาอ่ะที่เห็นนะมันมีคนอื่นเยอะเห็นว่าอ๋ออินี่เล่นไม่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสวนนะพร้อมนะมีคำถามหนึ่งที่ถามทุกคนก็คือเรื่องของอนาคตว่าสมมุตินะครับเราไม่รู้ว่ากระบวนการทางการเมืองมันจะไปยังไงถ้าวันหนึ่งพึ่งไม่ได้ทำการเมืองจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุไหนก็แล้วแต่อยากทำอะไรอ่ะเพราะว่าพี่ถามหลายคนบางคนจะไปเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นตัวอย่างชอบคำตอบมากอยากไปขายเย็นตาโฟคุณวิทาจะไปบวชใช่ไหมล่าสุดอ่ะก็หรอคะเขาจะไปบวชเขาบอกจะไปบวชสะเดาะคอไม่รู้เหมือนกันเพิ่งอยากทำอะไรอ่ะถ้าไม่ทำการเมืองอ่ะถ้าสมมติเพิ่งจะไม่ได้ทำงานการเมืองจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพิ่งอาจจะไปทำหลังบ้านอืมเพราะว่าเพิ่งยังมีเสียงอยู่เสียงเพิ่งยังส่งไปถึงประชาชนได้อยู่เพราะงั้นมันต้องไม่เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเพิ่งถูกไม่ให้พูดในสภาเพิ่งจะไปพูดที่อื่นพูดข้างหลังพูดกับประชาชนพูดกับการรวมกลุ่มของคนว่าอะไรเป็นยังไงเราทำอะไรกันอยู่การกระจายอำนาจคืออะไรครับการผลักดัน
กฎหมายแรงงานมันมีเนื้อหาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปทำงานหลังบ้านทำงานสื่อสารกับมวลชนด้านหลังบ้านมากขึ้นแต่ถ้าโอเคสิ่งเดียวที่จะหยุดการทำงานการเมืองเพิ่งได้คือทุกอย่างที่คิดมามันเสร็จแล้วสมบูรณ์ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการแล้วสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นการกระจายอำนาจมันทำได้แล้วเพิ่งก็อาจจะไปอยู่ข้างๆพี่ทิมก็ได้บวชบวชด้วยกันเหรอก็จริงๆเคยพูดในที่ประชุมกรรมาธิการเนาะมีนัดหนึ่งที่มาคุยเรื่องตั๋วเครื่องบินแพงแล้วก็พูดว่า once in aviation always in aviation ก็ถ้าเกิดว่าไม่อายุมากเกินไปก็อาจจะกลับไปบินก็ได้นะนั่นคือเดี๋ยวทุกอย่างต้องแก้ปัญหาแล้วคือถ้ามันมิชชั่นคอมพลีทแล้วธงที่เราอยากจะปักที่ประเทศนี้มันสำเร็จรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นมาจากประชาชนจริงๆ มาจากสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจริงๆการเอาทหารออกจากการเมืองได้ใช่ไหมคะกระจายอำนาจได้คือมันก็เป็นภาพที่คอมพีทแล้วอ่ะเราก็ไม่ควรอยู่ในตรงนี้นานด้วยถ้าจะมีคนใหม่ที่เก่งกว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเชื่อว่าความใหม่มันก็มีไฟมาด้วยคะมันมาพร้อมแพชชั่นเหมือนที่พี่ใหม่บอกตอนนี้เพิ่งยังมีแพชชั่นเพิ่งยังมีพลังเต็มสูบเลยเพิ่งยังแบบโอ้โหทำงานปั่นทุกวันได้แต่ถ้าเกิดวันนึงมันเสร็จแล้วงานที่เราอยากเข้ามาทำมันเสร็จแล้วก็อาจจะไปทำอย่างอื่นผู้ชมบอกเป็นแรปเปอร์ แรปเก่ง maybe แล้วก็มีคนอีกท่านบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพูดเร็วขึ้น 30% พูดเร็วขึ้น 30% บางทีมันต้องทำเวลาใช่ไหมในสภาจำกัดเนี่ยใช่แต่ว่าพยายามแล้วนะคะอันนี้คือผ่านการพยายามทำให้ช้าลงแล้วพอเพิ่งไปดูตอนงบตำรวจเพิ่งว่ามันเร็วมากจริงๆแต่ก็โอเคพยายามเว้นช่วงยาวหน่อยมีจังหวะพอพยายามใส่จังหวะเยอะหน่อยแต่พออินเนอร์มันแหมอารมณ์มันแหมมันหยุดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราเจ็บปวดอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องที่เรามันมีอารมณ์กับมันมันก็เลยมีอารมณ์แล้วพูดเร็วเลยเข้าใจได้เข้าใจได้สื่อมวลชนก็เป็นนะบางทีเวลาเราเล่าข่าวแล้วก็บางข่าวมันอินเนอร์แต่เราก็ต้องระวังนิดนึงเองแล้วก็เวลาจำกัดใช่เพิ่งไปต่อรองมาแล้วนะมัน27นาทีนี่ไม่ใช่เวลาปกติแล้วตอนนี้เขาให้อะไรให้เท่าไหร่ตอนแรกเพิ่งได้20ซ้อมไปซ้อมมาพอโดนเมนเทอร์เราให้แอดนู่นแอดนี่มา25วันสุดท้ายพี่เอิร์ธเพิ่งไม่ได้จริงพี่เอิร์ธประกรณ์วุฒิค่ะวิปไม่ได้จริงพี่เร็วกว่านี้เพิ่งว่าคนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวโดนบ่นด้วยอะไรเงี้ยขอ27แล้วกันขอได้ไหมใช่ขอ2นาทีอุ๊ยเวลาทุกนาทีมีค่ามากนะคะในสภามีค่ามากๆใช่ต้องทำเวลาให้คุ้มค่าที่สุดก็เห็นเขาแข่งกันอยู่ไงกี่นาทีนะ 3-4 นาทีใช่มั้ยเสนอปัญหาใช่แข่งกับเขาด้วยมั้ยพยายามอยู่ค่ะแต่รู้สึกว่าประธานจะฟังไม่ทันกลัวกลัวประธานฟังไม่ทันคนดูก็ฟังไม่ทันคนดูก็ฟังไม่ทันพนิดาพูดอะไรโอเคสุดท้ายเพิ่งอยากให้คนจดจำตัวเองในรูปแบบไหนฐานะอะไรถ้าคนจะจดจำชื่อของพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์คนจะคิดถึงอะไรคนธรรมดาที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเมืองค่ะด้วยกลไกรัฐสภาขอให้เชื่อมั่นว่าการเป็นคนธรรมดามันไม่ได้เป็นข้อเสียใดๆแล้วมันสามารถพาให้คุณเข้ามาเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้พึ่งภูมิใจนะที่การพูดของพึ่งในครั้งอภิปรายงบประมาณมันไปถึงตำรวจทุกคน มันทำให้ตำรวจ เห็นว่ามันมีคนที่ยังเข้าใจเขาอยู่แล้วก็ทำให้อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของสำนักงบประมาณภายใต้นายกรัฐมนตรีต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของตำรวจทั้งประเทศในปี68ครับเปลี่ยนไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเสียงของเราเนี่ยจากที่เราเคยไม่ถูกฟังเราโต้แย้งมันได้แล้วแม้จะยังไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจรัฐได้และเนี่ยคือเสียงของคนธรรมดาและเนี่ยคือคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาทำงานการเมืองไม่เคยมีแบ็คกราวด์ทางการเมืองแต่เรามาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันคุณก็ทำได้ในวันนึงที่คุณรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะได้เข้ามาแล้วคุณมีแพชชั่นแล้วคุณอยากเข้ามาทำอย่าลังเลเดินเข้ามาเลยพรรคก้าวไกลมีพื้นที่สำหรับพวกคุณเสมอแล้วก็ขอให้เชื่อว่าเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยเชื่อว่าเราทุกคนเท่ากัน
แล้วเข้ามาทำงานการเมืองไปด้วยกันไม่ว่าจะมาในฐานะของสมาชิกทั่วไปหรือจะมาในฐานะของผู้สมัครใช่ถ้าคุณอยากเป็นผู้สมัครคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับเครือข่ายที่เรามีเหมือนกันนะใช่ไหมคะเพราะว่าในวันนี้เพิ่งเดินเข้ามาในพรรคก้าวไกลครั้งแรกเพิ่งก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองกับคณะทำงานจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดกระบวนมันจะเกิดการระเบิดพลังของท้องถิ่นเลยนายกอบจสอบจอีกปีนึงก็เป็นนายกอบตนายกเทศบาลสอบตสทต่างๆถ้าคุณอยากเข้ามาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพิ่งขอว่าขอให้คุณจดจำไว้ว่าหลักการที่เรายึดถือคืออะไรแล้วก็เข้ามาสร้างมันการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเพิ่งเชื่อว่าก้าวไกลอบรับความแตกต่างหลากหลายทั้งหมดโอเคก็เป็นการเชิญชวนด้วยอย่างหนึ่ง ใครที่ตอนนี้ก้าวไกลเขารับสมัครอยู่ใช่ค่ะเรื่องของนายกเทศบาลนครเทศบาลนครแล้วก็สธด้วยใช่นะครับก็เรียนเชิญนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ